วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมทรัพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นาทีถึง 10:00 นาฬิกาตรงแล้ววันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่วันที่11ธันวาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัจเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีก1วันนะครับที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับคนไทยทั้งประเทศรวมถึงพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะร่วมมหามงคลนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันนี้กับโครงการปั่นเพื่อพ่อหรือว่า Bike for Dad ครับใช่ค่ะก็ต้องถือเป็นการปั่นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็เน้นลำดับขบวนที่มีความพร้อมเรียงความสวยงามกับโครงการปั่นเพื่อพ่อหรือว่า Bike for Dad ครับใช่ค่ะก็ต้องถือเป็นการปั่นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็เน้นลำดับขบวนเผยว่าวันนี้เนี่ยทุกจังหวัดนะคะรวมไปถึงมีคนไทยต่างประเทศด้วยที่พร้อมใจนะพร้อมเพรียงกันณวันนี้เตรียมตัวเองให้พร้อมจริงๆครับสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ย29กิโลเมตรนะครับโดยจะมีจุดสำคัญดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นที่พระรานพระราชวังดุสิตนะครับตามมาด้วยแยกราชประสงค์นะครับลำดับเริ่มต้นที่พระรานพระราชวังดุสิตนะครับตามมาด้วยแยกราชประสงค์นะครับลำดับต่อมาจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์ลำดับมหาวิทยาลัยต่อด้วยสวนลุมพินีครับเลยผ่านวงเวียนโอเดียนเข้าสู่เยาวราชนะครับแล้วก็ลำดับต่อไปจะเป็นที่วงเวียนใหญ่รวมไปถึงกองบัญชาการกองทัพเรือนะครับโรงพยาบาลสิริราชและสิ้นสุดนะครับที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับเวลาก็สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยนะคะได้แบบปั่นจักรยานหรือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่จะได้ไปร่วมขบวนร่วมกันเนี่ยบอกนะคะแล้วก็ใครที่แบบอาจจะแบบพักผ่อนมาน้อยๆตัวเองให้พร้อมนะคะหนึ่งเลยเนี่ยในเรื่องของสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ใครที่แบบอาจจะแบบพักผ่อนมาน้อยๆเดี๋ยววันนี้ช่วงเช้ามีเวลานะโซ่หรืองีบสักนิดหนึ่งนะคะร่วมไปถึงนะคะเตรียมในเรื่องของสิ่งของต่างๆนะคะเช็คสภาพให้เรียบร้อยทั้งสภาพทั่วไปลมยางเตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยคือตอนนี้เขาบอกว่าจักรยานเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากจริงๆอุปกรณ์ทั้งตกแต่งเองแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นของจักรยานด้วยนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมเนี่ยเพราะว่าในส่วนของกรณีของการปั่นในขบวน Bike for Dad เนี่ยอาจจะต้องมีการปั่นลงขึ้นสะพานด้วยนะฉะนั้นจักรยานที่เกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนจริงๆเนี่ยบางครั้งหมวกกันน็อกตรงนี้แหละเซฟชีวิตได้มากทีเดียวนะคะไฟหน้าไฟท้ายหรือว่าแถบสะท้อนแสงถึงแม้ว่าจะปั่นช่วงประมาณบ่ายสามโมงไปแต่มันก็อาจจะคาบเกี่ยวไปเวลาคุณปั่นกลับนะช่วงประมาณหัวค่ำช่วงประมาณเย็นๆเนี่ยก็ควรที่จะมีไฟให้เรียบร้อยตรงนี้แหละเซฟชีวิตได้มากทีเดียวนะคะไฟหน้าไฟท้ายหรือว่าแถบสะท้อนแสงถึงแม้ว่าจะปั่นช่วงประมาณบ่ายสามโมงไปแต่มันก็อาจจะคาบเกี่ยวไปเวลาคุณปั่นกลับนะช่วงประมาณหัวค่ำช่วงประมาณเย็นๆเนี่ยก็ควรที่จะมีไฟให้เรียบร้อยนะตรวจเช็คให้พร้อมนะคะแล้วก็ตามหลักสากลเลยก็คือไฟหน้าเนี่ยให้ใช้ไฟแสงสีขาวส่วนไฟท้ายก็ให้ใช้ไฟแสงสีแดงนะคะเพื่อที่เวลาขี่กลับบ้านนะคะเราจะได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเสื้อผ้าการแต่งกายก็อย่างเสื้อนี่คือเราเห็นอยู่แล้วว่าต้องใส่กันไปในกะลักแน่นอนนะคะแล้วก็ใครแบบพวกกางเกงนะถ้าเกิดเป็นกางเกงประมาณขาสามส่วนได้เนี่ยก็น่าจะดีกว่าหรือเป็นชุดสำหรับขี่จักรยานโดยตรงเลยนะอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมเพราะว่าถ้าเป็นกางเกงแบบลุ่มล่ามหน่อยนะขายาวบางทีมันไปเกี่ยวโซ่บ้างหรือว่าปั่นๆไปเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวคนรอบข้างอีกนะคะฉะนั้นเราเซฟตัวเองเราป้องกันตัวเองในเรื่องของเสื้อผ้านะคะดูแลให้มันเหมาะสมกับร่างกายของตัวเองด้วยครับแต่เชื่อว่าทุกวันนี้ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในการขับขี่จักรยานเนี่ยกระแสนิยมนะของคนทั่วโลกหรือแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นผมเชื่อว่าในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป๊ะแล้วก็จัดหากันได้ไม่ลำบากอย่างที่มุ้ยบอกในเรื่องการเตรียมความพร้อมนะสุขภาพเราอันนี้สำคัญนะเพราะอากาศเราเองก็ไม่แน่ใจว่าช่วงบ่ายนั้นนะครับแดดจะแรงพกน้ำเยอะๆก็แล้วถ้าใครมีปัญหาสุขภาพพวกโรคประจำตัวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปัญหาพวกระบบทางเดินหายใจหรืออาการวิงเวียนศีรษะก็ควรที่จะพกนะฮะอยู่ยาให้พร้อมฉะนั้นจะใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้สำคัญนะครับอาจารย์พูดถึงยาเนี่ยเน้นเลยนะเพราะว่าระยะทาง29กิโลเมตรเนี่ยบางคนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะบางคนอาจจะไม่ได้พร้อมฉะนั้นสิ่งสำคัญนะหรือยังไงยาดมค่ะด้วยพกไปด้วยนะคะหรือว่ายาแก้ปวด
พวกสเปรย์พ่นแก้ปวดทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าบางทีบางครั้งอาจจะมีอาการปวดเมื่อยหรือว่าพกเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆ คนในขบวนคนรอบข้างก็ได้หยิบยืมได้ใช้กันด้วยนะคะแล้วก็พวกพลาสเตอร์ยาจริงๆก็จะมีหน่วยปฐมพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าเราพกมีหน่วยปฐมพยาบาลอยู่แล้วแต่ว่าเราพกเอาไว้ติดตัวก็จะดีนะเพราะว่าการดูแลตัวเองเบื้องต้นอันนี้สำคัญสุดเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็มีส่วนหนึ่งแต่เราเองเนี่ยไปขบวนมากฉะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะคะรวมไปถึงนะในส่วนของการป้องกันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตานะคะอาจจะมีการสวมแว่นนะสวมแว่นกันแดดก็ได้นะคะปกปิดเวลามีฝุ่นหรือว่าเดี๋ยวนี้หนุ่มๆถ้าปิดจมูกนะบางท่านอาจจะมีปัญหาที่อาจารย์ได้บอกเรื่องของโรคทางเดินหายใจนะอันนี้ก็พกพาไปด้วยสาวเลยนะให้พร้อมสาวๆนะปอกแขนเดี๋ยวนี้หนุ่มๆก็สำคัญเหมือนกันนะถ้าหนุ่มๆสาวๆเลยนะใครที่แบบกลัวร้อนกลัวดำกลัวอะไรเงี้ยก็พกไปให้เรียบร้อยนะคือเราเองเนี่ยเราขี่จักรยานไป29กิโลเมตรเนี่ยเราเตรียมตัวเองให้พร้อมเลยอันนี้คือเตรียมตัวเองก่อนที่จะเริ่มนะไปว่าการขี่เกาะกลุ่มกันอย่างเป็นระเบียบก็สำหรับคนที่อยู่ในกระบวนขับขี่นะครับก็คอยดูในเรื่องของเครื่องหมายสัญญาณนะครับหรือว่าการขี่เกาะกลุ่มกันคนไทยทั่วโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยก็ทุกคนนะครับก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักเฉพาะในประเทศไทยก็ทุกคนนะครับก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องการที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเราทุกคนครับนะอันนี้เมื่อสักครู่ที่พูดไปนั่นคือเป็นช่วงของการเรียนใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงขนาดที่ปั่นที่อาจารย์ได้บอกว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตามกฎนะแล้วก็ฟังคนรอบข้างนะแล้วก็รวมไปถึงฟังเจ้าหน้าที่ให้มากๆนะคะเพราะว่าการปั่นเป็นขบวนเนี่ยบางทีเป็นขบวนใหญ่ๆความเร็วเนี่ยควรจะไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะส่วนนักปั่นมือสมัครเล่นมือใหม่นะคะก็มาลาดชันนะเพราะว่านี้ต้องมีผ่านเส้นทางที่เป็นเกินไปนะคะรวมไปถึงในส่วนของสะพานลาดชันนะเพราะว่านี้ต้องมีผ่านเส้นทางที่เป็นสะพานลาดชันด้วยนะคะก็ต้องใช้กำลังขามากปั่นที่บอกว่าไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าจะดีต่อสุขภาพอาจจะแบบอยากจะปั่นเร็วหน่อยนะหัวค่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าประมาณที่บอกว่าไม่เกิน15กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็น่าจะดีต่อสุขภาพของตัวเองเพราะว่าทางไม่ไหวดื่มน้ำด้วยใช่เพราะว่าจริงๆแล้วก็อาจจะแตกต่างกันนะฉะนั้นในเรื่องของกติกาช่วงอายุนะบางคนถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะปราดเปรียวนะมีความกระฉับกระเฉงแต่หลายท่านนะครับก็อาจจะสูงวัยขึ้นมาหน่อยความคล่องตัวแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะฉะนั้นในเรื่องของกติกาในเรื่องของสัญลักษณ์นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการขับขี่ร่วมกันกับคนหมู่มากอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่ไม่เชื่อว่าเราทุกคนพร้อมใจกันนะพร้อมกันทั่วประเทศนะคะและการปั่นจักรยานในวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมนะทั้งในเรื่องของทางสังคมด้วยนะเพื่อความปรองดองของสังคมแล้วก็ที่สำคัญที่อาจารย์ได้บอกช่วงต้นแล้วนะคะว่าได้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ความสามัคคีแล้วก็รวมไปถึงนะเราได้เห็นความรักนะคะที่มีหนึ่งเดียวกันแด่พ่อหลวงของเรานี่เองนะฉะนั้นวันนี้ใครที่เตรียมตัวแล้วนะคะก็นะเราเขาบอกว่าเรารู้สึกว่าเราเห็นแล้วมันมีความสุขและมันเป็นความภูมิใจของคนทั้งประเทศจริงๆเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เนี่ยบ่ายสามโมงทั่วประเทศจริงๆนะคะรวมไปถึงทั้งจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดเองก็ระยะทางเท่ากันเลยคือ29กิโลเมตรครับนะวันนี้เราคงจะได้เห็นริ้วขบวนที่สวยงามมากนะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมกันละกันจ้ะนี่ก็ฝากไว้สำหรับกิจกรรมดีๆวันนี้นะคะกับ Bike for Dad นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้นะเรายังคงทำหน้าที่อย่างเช่นเคยนะคะก็ใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวของดวงชะตานะคะก็สามารถส่งข้อมูลกันเข้ามาที่ทาง SMS ได้และพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามที่ชื่อนามการอุ่นนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะที่มีคำถามในเรื่องของอาชีพรบกวนว่าให้ระบุ ด้วยนะคะว่าตัวเองนั้นทำอะไรอยู่รายถือว่าชาญกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนน้องๆคนไหนนะกำลังเลือกสายของตัวเองนะแผนการเรียนของตัวเองระบุมานิดนึงนะว่าตอนนี้ตัวเองกำลังศึกษาอะไรถือว่า06ค่ะครับความจริงหลายคนที่มีคำถามเวลาถามเข้ามาว่าดวงโดยรวมจะเป็นแล้วการจะได้ตรวจสอบกันว่ามันเหมาะสมกับดวงชะตาหรือไม่นะคะส่งมาที่422-1606ค่ะครับความจริงหลายคนที่มีคำถามเวลาถามเข้ามาว่าดวงโดยรวมจะเป็นอย่างไรชีวิตภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรอันนั้นคือส่วนหนึ่งเก็บเงินอยู่ไหมเกษาเลือกการทำงานที่มันชัยหรือว่าต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนแต่สิ่งสำคัญคำว่าการกระทำหรือแม้กระทั่งการเลือกศึกษาเลือกการทำงานที่มันฉลกกับดวงเนี่ยฉะนั้นในเรื่องของสาขาอาชีพที่ฉลกกับพื้นดวงเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญยิ่งเม็ดแรกอย่าให้ผิดเพราะถ้าผิดที่เหลือก็ผิดหมดเสียเวลานะฉะนั้นในเรื่องของสาขาอาชีพที่ฉลกกับพื้นดวงเนี่ยเป็นข้อมูลสำคัญยิ่ง
ที่ควรจะนำไปใช้ประเรียนมาอย่างหนึ่งว่าเราเองนั้นควรจะเลือกเรียนสาขาไหนเมื่อจบแล้วจะไปประกอบสัมมาอาชีพอะไรมันมีหลายประเด็นครับบางครั้งเรียนมาอย่างหนึ่งก็ทำตรงกับที่เรียนอันนั้นก็ว่ากันไปแต่มีหลายท่านเหมือนกันนะครับที่เรียนมาแบบหนึ่งแต่สุดท้ายกลับไปประสบความสำเร็จในสัมมาอาชีพอีกอย่างหนึ่งก็ได้นะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของการกระทำของตัวเรานั่นแหละนะที่มันมีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาครับนะก็ไหนอยากจะพูดคุยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493ค่ะและ024960494นั่นเอง1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์วันดีๆแบบนี้ดวงชะตาเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่11ธันวาคม2558ตอนนี้จันทรคติการขึ้น1ค่ําเดือน1ปีมะแม่ครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับสิบนะซ่อมบำรุงถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในส่วนของเงินทองถึงไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องแต่มีโอกาสครับจะต้องใช้จ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยวดยานพาหนะนะซ่อมบำรุงก็ใช่ความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมให้ดีขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศพากันไปเที่ยวนะงานทายดีครับโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางถ้ามีโอกาสให้หาโอกาสปล่อยของสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะกระตือรือร้นให้มากนะครับโดยเฉพาะคนมีฝีมือสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ10นี้ไม่เหนื่อยพันถึง13มีนาคมวันนี้งานต้องบอกว่าไม่ใช่ปัญหานะครับกำกับดูแลทุกอย่างได้พูดง่ายวันนี้ไม่เหนื่อยไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการอะไรแต่เงินทองเผื่อใจนะครับวันนี้มีโอกาสต้องสำรองจ่ายแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้เหมาะสำหรับการเข้าหาคนที่อ่อนวัยกว่านะมีโอกาสได้ลุ้นสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับบางครั้งการสำรองจ่ายมีโอกาสจะต้องทำกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนทำทุกอย่างให้สมดุล นะครับเวลาคนทำงานในองค์กรเนี่ยเขาบอกต้องทั้งรับและทั้งให้นะฉะนั้นวันนี้ถ้ามีคนขอให้ช่วยก็ขอให้ทำด้วยความเต็มใจนะในทางกลับกันอะไรที่เราทำไม่ไหวหาคนอุปถัมภ์ค้ำชูก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้ 70% นะครับแม้ต้องใช้เงินมากก็หมุนผ่านแต่ความรักหัวใจวันนี้ฝากอย่าเอาแต่ใจตัวเองสีถูกชะโลกค่ะสาวชาวราศีสิบเสริมให้มีความหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ชีวิตกับคนรักสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะสำเรื่องงานเนี่ยวันนี้หลังจากที่ทะเลาะกันเรียบร้อยในส่วนของงานนะฮะความสัมพันธ์ต้องคงเดิมนะครับหาโอกาสปรับความเข้าใจแต่กำลังมีปัญหาถกกับเรื่องงานเนี่ยวันนี้หลังจากที่ทะเลาะกันเรียบร้อยในส่วนของงานนะฮะความสัมพันธ์ต้องคงเดิมนะครับหาโอกาสปรับความเข้าใจแต่เรื่องเงินทองการลงทุนใช้คำว่าไม่ค่อยดีผมห่วงนะโดยเฉพาะคนที่ดื้อรั้นอยากจะเอาชนะการลงทุนนะวันนี้ถ้าติดขัดจริงๆให้ลดสัดส่วนนะครับความรักหัวใจวันนี้คนมีคู่คนรักพึ่งพาอาศัยแต่คนที่มีทางเลือกวันนี้อย่าเรื่องเยอะสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับทำงานเป็นทีมก็ใช่ทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ถือว่าสมรูปส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากคนที่รู้จักมักคุ้นนะปลอดภัยบอกข้อมูลต่างๆได้ด้วยความสบายใจหัวใจเน้นคนที่คิดมีคู่นะครับวันนี้เหมาะสำหรับการออกตัวนะการสร้างความประทับใจนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะสิครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้ให้ระวังมีปัญหาการทำงานกับเพศไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำนะฉะนั้นวันนี้ถ้าเลือกได้เนี่ยคุยภาษาเดียวกันกับเพศเดียวกันจะดีกว่าแต่เรื่องเงินทองและการลงทุนไทยดีครับจะได้รับข่าวหรือการติดต่อที่สำคัญผ่านโอเคสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะความรักหัวใจก็พอจะมีโชคลาภในเรื่องรักวันนี้ขอให้เชื่อมั่นสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมคนที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับหรือมีปัญหาสุขภาพตอนนี้ก็เริ่มที่จะทุเลาลงนะแต่เงินทองไม่เหมาะสำหรับการคิดการใหญ่อย่าเทจนหมดหน้าตักนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้มีโอกาสติดลบมากกว่าปิดบวกลูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะอะไรผ่านแล้วให้ผ่านเลยอย่าฟื้นฝอยหาตะเข็บงานไม่มีอะไรมากภารกิจไม่ยากสีถูกชะโลค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้อย่าดื้อรั้นนะระวังจะเจ็บลึกสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนคงเคยได้ยินนะครับการทำ5สอนะก็คือปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้นสะอาดสะดวกอะไรก็ว่ากันไปสะสางนะพันธภาพที่ดีแม้ไม่มีหุ้นดีกว่าไม่มีแม้กระทั่งการลงทุนร่วมกับคนรักก็มีโอกาสจะได้ลาภผลคนโสดเองก็มีเกณฑ์จะได้รับสัมพันธภาพที่ดีแม้ไม่ใช่คนรักแต่พัฒนาได้สีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะเสริมในเรื่องของงานนะสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้งานกับเงินกลับกันเลยงานจะได้รับเงื่อนไขทางธุรกิจหรือมีคนมาจ้างวานเราอะน่าพอใจยามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันนี้จะมีคนใกล้ตัวมาเบียดบังหรือขอความช่วยเหลือปฏิเสธลำบากสุดท้ายในเรื่องของหัวใจพยายามยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวของกันให้น้อยที่สุดนะวันนี้มีโอกาสขัดแย้งกันสูงครับสีถูกโชคค่ะชาวราศีกันค่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันเป็นคนรักกันก็ไม่ต้องทำเรียนแบบทุกอย่างก็ได้มั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีกรมท่าส่วนสีเหมาะสำหรับสีบอลไงราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายนะไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่สีถูกโชคค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีความรักหัวใจแนวโน้มก็ดีเหมาะสำหรับคิดให้ไกลไปให้ถึงสีถูกโชคค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมเรื่องงานสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนหมุนวิ่งเต้นจึงจะผ่านงานวันนี้ถ่ายดีครับยังได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้างสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะลักทรัพย์เงินทองสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมพยายามนะครับสร้างทางเลือกให้กับตัวเองผมหมายถึงการทำงานนะครับเพราะวันนี้สิ่งที่ทำมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงถ้าใช้ไม่ได้จะได้ดึงของใหม่ขึ้นมาสำรองทันส่วนเงินทองเหมาะกับการบริจาคให้ทานเพื่อสร้างบารมีวันนี้มากน้อยตามกำลังศรัทธาแต่สิ่งสำคัญวันนี้ธนูฝากดูแลสุขภาพของตนเองและคู่ครองคนรักให้ดีๆครับสีถูกโชคค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเหลืองและนี่คือภาพรวมทั้งหมดของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงราวต่อของวันเที่ยงคืนถึง17:30ฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนที่4221606พักสักครู่ค่ะ